Mardias. Upon a thin stretch of land between north and south Befall stood Isthmus Keep. The kingdom of Rosalia and the Befall Empire had fought repeatedly over this strategic point. But now, the keep was under Rosalian control. Lord Rudolph and his wife, Mariah, ruled the isthmus. Diana was their daughter. This was her brother, Albert. And this is his story. I'm coming in. Good, you're awake. You're needed downstairs. Join us as soon as you've equipped yourself. เปิดเริ่มต้นมานี่มีเงินเยอะกว่าคนอื่นด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คืออิสมัตคีปนะครับก็จะกว้างใหญ่ตามภาษาเกมเนื้อเรื่องหลายๆเกมช่วงต้นก็บางทีก็จะบังคับเราเดินได้แค่ไม่กี่ที่นะครับ This staff is not even Prince Albert himself is permitted to touch it ข่าวอะไรก็ไม่รู้You forgot to equip yourself like I told you to, and you're supposed to be a man soon. Come on, get ready. Resort, Loi.Let's begin. Father, foul beasts lurk in the cave to the east. My brother and I will eradicate them. What, just the two of you? Diana, suitors will soon come asking for your hand. No longer may you spend your days in idle swordplay. And ere long, Albert will have his right of adulthood. But Rosalian tradition is that women fight too. Father, Albert needs training.An adult cannot stand on years alone. Oh, you're stubborn as ever. Guards, go with them and make sure no harm comes to them. Yes, sir! ก็จะได้เควสมานะครับเป็นกำจัดมอนสเตอร์ทางถ้ำทางตะวันออกของป้อมอิสมัตนะครับเป็นเควสแรกของอัลเบิร์ตแล้วก็จริงๆก็คือเป็นเควสเฉพาะของอัลเบิร์ตด้วยนะครับคนอื่นจะทำเควสนี้ไม่ได้เมื่อกี้มีห้องของคุณพ่อเราลูดอฟด้วยข้างบนที่ยังไม่ได้เข้าไม่รู้เข้าได้หรือเปล่าล็อกเข้าไม่ได้
คครับแล้วก็ภาครีมาสเตอร์จริงๆก็คือนี่เราสามารถกดเพิ่มความเร็วได้ซึ่งจริงๆมันเซตได้ด้วยนะก่อนในอันนี้ก็คือเหมือนมันสามารถเซตเป็น3ความเร็วได้คูณ1คูณ2คูณ3หรือแบบเป็นแค่คูณ1คูณ2หรือคูณ1แล้วคูณ3ไปเลยก็ได้แล้วก็อันนี้ก็ลองปรับดูนะครับอาจจะลองไปจุดที่แบบเจอศัตรูแล้วก็ลองปรับดูว่าหลบไหวไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจริงก็คือควรจะหลบให้ได้เยอะๆนะครับถ้ำทางตะวันออกข้างบนกับข้างล่างเนี่ยน่าจะไม่ใช่ถ้ำฉะนั้นควรจะเป็นตรงกลางไม่มีศัตรูเลยด้วยสมาร์ทเคเวนจริงก็จะมีส่วนของ proficiency ซึ่งนี้ก็จะมีแค่ไฟเชดซึ่งใส่ไว้หน่อยก็ได้แต่ว่าคิดว่าคงไม่มีผลอะไรหรอกซึ่ง proficiency เนี่ยก็คือปกติจะต้องใส่ในแมปที่เป็นแมปเมืองหรือแมปพื้นที่ปลอดภัยนะครับไม่งั้นมันจะบอกว่า LP จะดีคลีดเลยงั้นยังไม่ใส่ละกันเพราะว่ามันก็ปกติก็คงไม่มีอะไรขนาดนั้นมีแมลงก็จะหลบย่านนิดนึงแล้วก็หลบไม่ได้ชีวิตเต้าครับขอโหลดละกันคือด้วยความที่เอาเบิร์ดเนี่ยเควสเฉพาะของตัวเองเนี่ยเยอะมากแล้วจริงๆมันจะมีเควสข้างนอกเควสข้างนอกที่เป็นเควสที่ทุกคนทำได้อยู่เควสหนึ่งซึ่งมันจะต้องทำให้เสร็จภายใน ER 2ซึ่งถ้าไปหาไกด์อ่านที่เป็นแบบข้อมูลลึกๆหน่อยเนี่ยถึงแม้ว่าเอาเบิร์ดจะโอเคเควสตัวเองเยอะมากแต้มความคืบหน้าของเนื้อเรื่องของเอาเบิร์ดเองเนี่ยก็จริงๆก็คือเริ่มต้นไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ไม่ก็ควรจะหลบให้ได้อยู่นะครับแล้วก็รีมาสเตอร์จะมีสโมกบอมให้ใช้ได้แต่ว่าก็ยังไม่ต้องใช้แล้วกันฉากต่อสู้ก็จะมีนี่ก็คือเราใส่อาวุธอะไรมาใส่ของอะไรมามันก็จะมาขึ้นตรงนี้ให้กดได้ครับอันนี้เป็นมาร์เชียลอาร์ตซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วใช้ได้อยู่แล้วอันนี้คอสโมโลจีก็คือเวทแสงซึ่งถ้าเลือกเอาเบิร์ดมาเป็นตัวเอกเนี่ยถึงจะมีตรงนี้นะครับคอสโมโลจีปกติถ้ารีคูทเล่นเป็นตัวเอกตัวอื่นแล้วรีคูทเอาเบิร์ดก็จะใช้เวทแสงอันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นดิฟินกับรีทีสซึ่งรีทีสภาครีมาสเตอร์เนี่ยก็คือใช้ LP แค่หนึ่งจากที่ของเดิมเวอร์ชั่นเพย์2เนี่ยจริงๆคือใช้จำนวน LP เท่ากับจำนวนเพื่อนที่มีอยู่ณขนาดนั้นสมมติมีตัว4ตัวเนี่ยเราก็ต้องใช้ LP 4เลยในการหนีRemember, focus. ปีนออฟสอดอันนี้เป็นดาบเฉพาะของเรียนหน้าด้วยอันนี้เป็นบาร์มนี่เป็นยาคล้ายๆโพชั่นของเกมอื่นๆอะไรอย่างนี้มาลองดูกันละกันว่าผมจะเล่นจนถึงออกไป
ทำเควสที่มันต้องทำใน ER 2อันนั้นได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าต้องหลบให้ได้เยอะๆจริงๆแต่มันก็หลบยากอยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าต่อให้ผมเลือกสโลมาเนี่ยผมจะสู้ผมจะต้องหลบเยอะแค่ไหนให้มันแบบยังพออยู่ต้องมาลุ้นกันละกันหลบนี่จะค่อนข้างหลบยากอยู่เพราะว่ามันพุ่งเป็นเส้นตรงมันก็หักมุมค่อนข้างเร็วเฮชเชอร์แมปแมลงนี่คือจะบินตามเราแต่ว่าเวลามันจะพุ่งเข้าหาเรามันจะหมุนบิดเมนนี่คือแบบอันตรายสุดเดินผิดข้างด้วยและกลัวสุดๆลองเล่นๆไปดูแล้วกันนะครับว่าจะทันไหมตัวละครมีชื่อก็ไม่ขึ้นอันนี้เลยชีวิตกดรัวๆไปหน่อยคือบางหีบเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเหมือนมีกับดักซึ่งเอาจริงตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดไปหาไกด์อาร์ตเอาแล้วรู้ว่าดันไหนมันไม่มีกับดักแน่ๆอย่างเงี้ยก็คือเปิดได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องกับดักนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ที่บางดันซึ่งมีกับดักก็จะต้องไปลุ้นๆเอาเพราะว่าจริงๆบางหีบก็อาจจะไม่มีกับดักก็ได้Looks like we found the leader. Ready? I'm all set. ซึ่งจริงๆถ้าเดินดีกว่านี้ก็ควรจะได้สู้ก็ควรจะสู้น้อยกว่านี้สู้บอสได้ไหมก็ไม่รู้อันนี้ก็มีสอดเรื่อง DPConsumption นะครับก็คืออาวุธเนี่ยจะมีค่าความทนทานของมันอยู่ซึ่งเวลาใช้ท่าเนี่ยหลายๆท่าก็จะใช้ DP ซึ่ง DP ตรงนี้เนี่ยจริงๆก็คือจะลดได้จากการที่เราเพิ่มlevel class ไปเรียนสกิลอาวุธชิ้นนั้นๆเพิ่มแล้วก็สกิลนั้นมีอยู่ในคลาสที่เซตไว้นะครับก็จะช่วยลด DP ตรงนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวเล่นๆไปก็จะเห็นมากขึ้นว่ามันเพิ่มลดอะไรยังไงนะครับแล้วแต่อาวุธแล้วแต่ท่าเลยชีวิตก็คือเศร้าพันไปนี่อะแล้วทำไมอันนี้ถึงสอน BP BP ก็คือพลังท่าใช่เมื่อกี้ใช้เอาเดียนหน้าใช้ท่าจริงๆก็คือใช้ BP เหมือนกันแต่ว่าติดตัวเลี้ยวพึ่งขึ้นนะครับก็คือตัวบวกข้างหลังก็คือจะเป็นรีเจนที่รีเจนในแต่ละเทิร์นนะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมี BP เริ่มต้นตอนเข้าฉากต่อสู้เนี่ยแตกต่างกันแล้วก็มีรีเจนที่ต่างกันซึ่งตัวรีเจนเนี่ยจริงๆมันสุดสูงสุดได้ที่บวก7แต่ว่าตัวที่บวก7ได้เนี่ยโดยธรรมชาติเลยมีแค่ตัวเดียวคือคอเดียซึ่งเป็นตัวเอกผู้หญิง
ใส่ชุดสีเขียวถือธนูซึ่งอันนั้นน่ะเขาจะ BP รีเจนบวก7ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งเควสสำหรับคนอื่นก็จะมีอีกคนหรือ2คนที่ประสบได้เควสรีวาร์ดแล้วก็จะได้บวก7ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวไปพูดตอนเควสที่มันให้รีวาร์ดเป็น BP รีเจนอีกทีนึงเศร้าด้วยเศร้ามากมากทหาร AB ของเราก็คือแบบดูไม่มีประโยชน์เลยชีวิตเศร้าเหลือเกินโดยธรรมชาติของอาวุธใหญ่ก็คือจะตีไม่ค่อยแม่นตาเศร้าๆ Diana! บามธรรมดาเพิ่มได้101นะครับซึ่งเอาจริงๆก็คือปกติก็จะไม่ค่อยมีใช้เยอะแยะขนาดนั้นชนะไม่ว่ารุนระทึกเหลือเกินเหลือ6แล้วยังพอจะรอดไปได้อยู่Some magical inscription. Come on, let's head back to the keep. All right. ก็อุกตาสัญลักษณ์ที่เอาเบิร์ดพูดถึงเมื่อกี้ที่ปลายถ้ำนั้นก็คือสิ่งที่เดี๋ยวก็จะมีพูดถึงตอนหลังๆตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนเราจะมารู้อีกทีตอนหลังๆเลยว่ามันคืออะไรครับคนที่เคยเล่นเกมนี้เวอร์ชั่นก่อนๆมาก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันคืออะไรฉากต่อตู้เราก็เพิ่มความเร็วได้เหมือนกันก็คือสู้หมดเลยยกเว้นแมลงสู้เยอะเหลือเกินอ่ะแต่ ER ก็ยังไม่ขึ้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเออมีโอกาสทันอยู่เควส ER 2ของเราเควสก็จะมีโปรเกสก็จะมีบอกความคืบหน้ารายละเอียดอะไรซึ่งก็เควสอื่นๆก็จะเป็นอย่างนี้มีเนี่ยในไกด์บอกว่าก็เก็บของที่ถอดได้ซึ่งก็มีแค่นี้ค่าพลังต่างๆนะครับเท่าไหร่8ค่านี่ก็คือสูงขึ้นเอาซึ่งเท่าที่เคยไปอ่านมาก็คือจะสุ่มตามจะมีเลข
กรอสของค่าพลังแต่ละค่าเนี่ยของแต่ละตัวละครที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีเลขกรอสของอาวุธที่ใช้ซึ่งก็คือจะใช้สองสิ่งเนี้ยมาสุ่มว่าจะขึ้นค่าพลังหรือเปล่าหลังจากการต่อสู้เสร็จซึ่งอันนี้ก็ลองไปหาเอาในอินเทอร์เน็ตได้ก็มีคนที่เขาเคยทำของเวอร์ชั่นเก่าซึ่งก็น่าจะไม่เปลี่ยนมั้งเพราะเท่าที่เคยลองหาดูก็จะใช้ตารางเก่ากันถ้าเกิดอยากจะดูตัวเลขแต่ว่าจริงๆก็คือก็ไม่ต้องแบบไปนั่งอ่านนั่งหาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆก็เล่นไปธรรมดาธรรมดามันก็ค่อนข้างไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นแล้วก็จริงๆควรจะเซฟบ่อยๆนี่คือผมเซฟน้อยมากน้อยเกินไปด้วยซ้ำโอเคก็ไปรายงานซึ่งทำไมทอนรูมถึงอยู่ชั้นล่างก็ไม่รู้งงๆ Oh my, you've been hurt. Here, take this. โอ้เราสามารถมาฮีลฟรีได้แต่เอาจริงๆเราก็ไม่ควรจะเยอะขนาดจะต้องวิ่งกลับมาฮีลฟรีอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวก็จะจบเควสแรกWe have purged the cave of monsters. ได้จิเวลมา103ซึ่งจิเวลนี่จะเอาไว้ใช้เรียนสกิลในการเปลี่ยนคลาสต่างๆนะครับ Fine work you two. But I'm just glad you're both all right. My lord, my lady, Prince Nightheart is here. What? The crown prince here?Welcome to Isthmus Keep, Your Highness. My apologies for this unexpected visit, but I've come to ask for Diana's hand in marriage. What? What say you, Rudolph? Well, of course you have my blessing, Your Highness. And you, Diana, do you accept my proposal? I accept, Your Highness.Good. I'll send someone to handle the formalities. Albert. Your Highness. Rosalia has grown, and neither the Knights of the Rose nor the Order of the Unicorn have sufficient numbers to defend its expanses. We need a new order of knights, and I want you to join it. Yes, Your Highness. I will do my best to serve you. Until then, take care of Diana for me. Yes.I will protect her with my life. My thanks to you, Lord Rudolph. I bid you all farewell. What a blessed day this is. Congratulations, Diana. Yes, congratulations. It still doesn't seem real. Festivities! Come, we must celebrate!
เวทชุดแดงเมื่อกี้ก็เราจะได้เจออีกบ่อยๆตลอดการเล่นนะครับก็จะมีจริงเหมือนจะมีหลายตัวแต่ชุดเหมือนกันด้วยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะจะมีหลายตัวแต่ว่าชุดจะคล้ายกันโอเคอันนี้ก็คือจะจบเควส1ไปแล้วนะครับ Monster to the East